ครับน่าให้เผื่อวิธีสารมันเฮ้ามันเลยครับจ้าสวัสดีจ้าคุณแม่เห็นยังครับคุณแม่ว่าสิอู้ไอ้ยังก่อนฮะไอ้ตอกหูเสือลูกตอกหูเสือจ้าเทียนก็อ้อมมาหรือยังอู้จ้าอู้อู้น้ำน้อยๆอู้พอกระเจาะนี่จ้าครับเอาละก็สำหรับเครื่องปรุงมันนี่อย่างไรล่ะคุณแม่เครื่องปรุงก็มีพริกลูกร้อนนะคะเนาะเฮาก็ต้องตำเนาะแล้วก็ใบมะกรูดเฮาก็ฉีกไว้ล่ะค่ะแล้วก็หอมแดงเฮาก็หั่นน้อยๆไว้ล่ะจ้ะพอดีค่ะเฮาก็ตั้งน้ําเดือดล่ะค่ะเนาะสำหรับเครื่องปรุงมีหยังคุณแม่เครื่องปรุงก็มีต้นหอมจ้ะต้นหอมน้ําปลาแดกจ้ะชูรสแล้วก็ไผ่ตู้จ้ะตะไคร้จ้ะอ๋อมีแค่นั้นเองจ้ะแค่นั้นน่ะจ้ะเนาะจ้ะเอาละขั้นตอนแรกก็คือเฮาต้มน้ําเดือดล่ะค่ะเนาะอ๋อต้มน้ําเดือดแล้วใส่น้ําน้อยจ้ะไปเครื่องปรุงใส่เลยจ้ะอ๋อมีคามีนี่ต้นหอมมีหัวหอมแดงจ้ะแล้วก็พริกลูกหลอจ้ะแล้วก็ใบมะกรูดจ้ะเฮาฉีกก่อนค่ะเนาะสำหรับบางคนอาจจะมูจากลูกหลอคือลูกโดดนั่นเองครับลูกโดดจ้ะลูกโดดนะจ้ะไปเล่มันต่อจ้ะหอมมันมีหัวใหญ่นะค่ะเนาะเขาตัดหัวใส่ก่อนจ้ะไปเลยจ้ะตัวที่ไม่ต้องทุบตัวเนี้ยจ้ะไม่ต้องทุบจ้ะจัดไปเลยแต่ว่าหอมมันสุกก่อนจ้ะต่อไปกับน้ำปลาจ้ะอู้นี่เฮาสิใส่น้ำน้อยๆได้เนาะใส่น้ำน้อยๆจ้ะดานี่เฮาทําไมจ้ะดีดีมั้ยชูรสใส่พอประมาณจ้ะกะว่าหัวหอมนี่เนาะหอมมะปาดใส่นี่ค่ะให้มันสุกก่อนว่ะสุกแล้วจ้ะสุกแล้วเฮาก็หอมใส่เลยจ้ะหอมใส่ไปตะไคร้จ้ะตะไคร้ที่เฮาเตรียมไว้จ้ะอ้าวหั่นเป็นชิ้นน้อยๆใส่เลยมันบ่กะว่าหอมสุกแล้วค่ะเนาะเอาใส่เลยใส่เลยจ้ะลูกตองหัวเสือจ้ะลูกตองหัวเสือจ้ะนี่มีตัวนึงติดอยู่จานเนาะมาใส่เลยเสียดายเนาะของดีหาเนี่ยหอมหอมหอมจ้ะหอมน้ำปลาจ้ะเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงก็จ้ะเอาละครับหลังจากที่ทุกอย่างสุกหมดแล้วก็สิเดี๋ยวซีมือกันค่ะเนาะแขนเจ้าก้อนละจ้ะลูกต่อจ้ะสุกละจ้ะก็สุกแล้วยังแท้นสุกจริงหรอกกันมันแล้วมันใจเยอะครับลงตัวแล้วจ้ะตบท้ายด้วยผักอีตู้จ้ะผักอีตู้จ้ะใส่เบิ่นบ่จ้ะปิดเก็ดจ้ะจ้ะเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วจ้ะตักใส่ตะบูชกันเบิ่งเอาละครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมจ้านี่คือหน้าตาของอูเนี่ยก่อนไอ้ลูกตอหัวเสือจ้าอูลูกตอหัวเสือจ้าคันเบิ่งแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณแม่น้ำเลยจ้าเด้อจ้าครับสวัสดีครับน้าเฮาเผื่อวิธีตามันเฮาครับ